สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Critica Survival นั่นเองนะครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ปรับรูปแบบการเล่นของตัวเกมใหม่นั่นเองในเวอร์ชั่นมือถือตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองสำหรับรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะมาในแนวโลกไลท์นั่นเองทุกชมครับนี่คล้ายๆพวก Vampire Survival หรืออะไรแบบนี้นั่นเองเนาะจริงๆมันสามารถเล่นแนวตั้งได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้แอปช่วยปรับให้ตัวเกมเป็นแนวนอนเนาะนี่ครับจัดการต่อสู้ไปแบบนี้นี่ครับนี่แล้วทีนี้ก็จะมีการเลือกในส่วนของตัวบัฟนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นบัฟในส่วนของตัวอัตราการได้รับ EXP เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้ทอร์นาโดอะไรแบบนี้นะครับการโจมตีออกไปอันนี้แล้วแต่เลยนะนี่เอาหลบนี่ปล่อยไปแต่ส่วนตัวผมว่าไปเล่นแนวตั้งน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าเล่นแนวนอนนะครับตัวละครมันค่อนข้างเล็กอย่าลืมเก็บไอ้พวกนี้ด้วยนะนี่ครับเก็บเพื่อจะทำการได้ EXP นะครับเมื่อเราได้ EXP แบบนี้นะครับเราก็ดูนะว่ามีสเตตัสอะไรที่เราต้องการอีกนะครับอย่างเช่นคริติคอลนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ21เวฟนะครับนี่ได้ไอเทมเพิ่มเติมอีกแล้วนะกับดักพิษแล้วกันนี่ครับเอาบ่อพิษใกล้ๆเรานะนี่มีทั้งพายุมีทั้งพิษนะครับทีนี้ก็ความเร็วนะครับโจมตีเร็วขึ้นนะปึ๊บนี่มีทั้งบ่อพิษมีทั้งการโจมตีเร็วขึ้นครับนี่โอเคยาวไปยาวไปยาวไปปึ๊บหลบได้ไหมปึ๊บนะเดี๋ยวไปเก็บในส่วนของตัวไอ้ตัวนี้หน่อยนะครับตัวผลึกเนี่ยเก็บมาเก็บมานี่ทีนี้นะครับผมก็ลองดูนะว่าเราจะได้อะไรเช่นถ้าสมมติว่าHP ลดนะครับก็ใช้เวทรักษาก็ได้เนาะอันนี้เราใช้ดาวตกแล้วกันเอาไว้ป้องกันตัวเองนะครับเวลาที่ศัตรูมาใกล้ๆนะนี่ได้อันนี้มาอีกแล้วนะครับมีใหม่มา2อันนะครับก็คือมีสายฟ้าผมเอาสายฟ้าแล้วกันเอาพวกสกิลโจมตีมาก่อนนี่ดาวตรงดาวตกเพิ่มอุ้ยรอดออกมาได้ไงเนี่ยเห็นปะมันจะค่อนข้างโจมตีค่อนข้างดีนะครับตัว XP นะครับเพิ่มกระสุนแล้วกันไม่เฮ้ยของดูดเข้ามาครับเป็นไอเทมดูดเข้ามาการรักษาต่อเนื่องอันนี้ครับเอาไว้ก่อนก็ได้ตัวคิวนะครับเผื่อเราแบบไม่ไหวนะอันนี้แค่เวฟที่4เองนะท่านผู้ชมเวฟที่4เองนะไอหลบครับหลบอ่ะดูดมาเพิ่มสายไฟอีก1เส้นนะเอาตัวนี้แล้วกันเอาแบบยิงเบิ้ลมาหน่อยเพราะว่าศัตรูแม่งเยอะไปเลยเยอะไปไหนเดี๋ยวเราอัพเวลก่อนนะครับตอนนี้เราเพิ่มกระสุนมาแล้วนะโอเคโหตอนนี้ EXP ขึ้นช้ามากเก็บไม่ค่อยได้ด้วยศัตรูเยอะไปไหนนะไม่ต้องกลัวนะเรามีฮิลนะครับมันจะเพิ่มทุกๆ5วิแล้วบอกเมื่อกี้ถ้าจำวิไม่ผิดนะทีนี้นะครับเอาทอร์นาโดหรือว่าเอาในส่วนของตัวนี้นะครับอัพตัวนี้แล้วกันนะลูกธนูนะเพราะว่าศัตรูมันเยอะไงพอศัตรูมันเยอะนะครับเราก็ต้องเล็งแบบนี้เนี่ยเห็นปะโคตรดีเลยนี่ผลึกตกโคตรเยอะเลยอัพเลเวลนะครับการรักษาต่อเนื่องผมว่าทอร์นาโดเพิ่มก่อนอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลแล้วนะหมายถึงอัพเลเวลสกิลนะที่เราเลือกมาตัวนี้ก็จะเป็นพวกระยะการรักษาต่อเนื่องผมเอานี่แล้วกันนะครับการรักษาต่อเนื่องก่อนเวลาเราฝ่าดงอะไรแบบนี้เราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราฮิลค่อนข้างโอเคอยู่เห็นปะเดี๋ยวมันก็ฮิลต่อรักษาต่อเนื่องเพิ่มพลังโจมตีแล้วกันนะครับมอนมันเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะเรามีเวทฮิลอ่ะเหมือนเป็นพวกพีทหรือพวกพระอะไรแบบนี้นะครับที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงโอเคระยะผมยังไม่เอาเนาะเอาดาวตกที่มันแบบเบิ้ลขึ้นมาหน่อยนะดาวตกที่แบบเบิ้ลขึ้นมาหน่อยไม่โหโลมาเต็มเลยว่ะเฮ้ยมีบอสด้วยเหรอโอ้ my god แล้วบอสมันโจมตีเอาทอร์นาโดเพิ่มมาอีกโอ้ my god
ดีนะผมเลือกเวทคิวมาก่อนหน้านี้นะครับไม่งั้นแบบจบเลยบอสมาแล้วบอสมาแล้วนี่นี่บอสมาแล้วถอยกันถอยกันเฮ้ยขึ้นที่เร็วนะครับมาแล้วมาแล้วปึ๊บ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 ถอย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 ดูดมาไม่ใช่ดูดดิ HP ใช่ไหมโอ้โหบอสเพิ่มพลังโจมตีกันแล้วสองต่อเนื่องนะครับเอาฮิลมาอีกนะครับรู้สึกผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีบอสออกมาอีกอันนี้แค่เวฟที่8เองนะแต่เวลาเราเล่นได้เลยประมาณสัก 5-6 นาทีนะครับนี่ตัดไปนะต้องกลัวอะไรมากมายเพิ่มอีกทีก็ได้นะหรือสายฟ้าเอาลูกธนูก่อนแล้วกันนะครับจัดการบอสดิจัดการบอสเลยเรียบร้อยครับนี่ได้อะไรล่ะกล่องนำโชคนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น 20% นะครับสูงสุดคือ 50% นะนี่โอ้โหเลเวลอัพรัวๆเลยเฮ้ยเลเวล20แล้วกับดักพิษเวลาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเวลาเราหนีเวลาอยู่ตรงกลางอ่ะผมว่ามันหนีค่อนข้างเร็วนะผมค่อนข้างชอบนะไอ้ที่เล่นที่เป็นแนวโลกไลฟ์แบบเนี้ยไอ้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะยิปคีไอ้นี่นะผมไม่ได้อัพเลยการรักษาต่อเนื่องลูกก็สูญก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมว่ามันฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะคิวมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละเนี่ยวิ่งผ่าดงได้เลยแต่วิ่งผ่าบ่อยๆมันคิวไม่ทันนะนี่ครับรัวๆเลยความเร็วนะครับกระสุนความเร็วนะผมจะได้แบบเบิ้ลๆหน่อยเฮ้ยแต่ตอนนี้นี่ขนาดมีฮิลนะครับนี่ขนาดมีฮิลนะรักษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่า มันโหดเหลือเกินอันเนี้ยเดี๋ยวเราแพ้ก็ได้นะครับเขายืนเฉยๆแล้วกันนะครับเขายืนเฉยๆแล้วกันนะเราแพ้ไปเลยนะครับให้บอสตบดูบอสตบนะครับ2ทีจะไปละเรียบร้อยนะครับพอแพ้ก็ประมาณนี้เราสามารถคืนชีพได้หรือว่าถ้าไม่รอคืนชีพก็ออกเลยนะครับนี่ไม่รอคืนชีพเราก็ออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีพวกเมนูเปิดใหม่เพิ่มเติมนะครับบล็อกของก็จะเป็นพวกไอเทมสนับสนุนนะครับตอนนี้มีกระเป๋าเปิดเพิ่มเติมนะครับคือตัวละครเราสามารถทําการติดตั้งพวกอาวุธพื้นฐานได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับก็จะมีของเนาะนี่ครับขึ้นดาบนี่พอใส่ปุ๊บเป็นตัวละครแบบนี้เลยเหรอเออถือว่าน่าสนใจนะนี่แค่ด่านแรกนะมันมีด่านอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับค่อยๆปลดล็อกนะด่านหนึ่งน่าจะมีประมาณ21เวฟนะครับตามนั้นแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวรอปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับเราต้องเคลียร์ภารกิจไปเรื่อยๆนั่นเองนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจแนวโลกไลฟ์ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ